พี่เป็นคนชอบไปอยู่เงียบๆก็เลยรอแล้วก็พอไปเจออากาศเย็นๆแล้วก็อยู่ได้แล้วมันก็ไปเจอบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ใช่เราเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยพี่เป็น introvert แบบสุดๆให้พี่อยู่ห่างไกลผู้คนได้พี่จะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลึกๆแคมปิ้งมันก็มีความแบบตอบโจทย์ข้างในบางอย่างของพี่เหมือนกันไปทุกปีไปปีละหลายๆหนแล้วก็เรียกได้ว่าลองเต็นท์มาทุกอย่างแล้วอะรถบ้านแล้วเต็นท์หลังคาแล้วกางเต็นท์พื้นแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ต้องการแค่นี้ปะวะแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วว่ะมันไม่เห็นต้องแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเลยอยู่แค่นี้ก็มีความสุขดีแล้วก็จัดการหันหน้าหันหลังจัดการทุกอย่างได้แบบคล่องตัวดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่เราได้เรียนรู้จากมันเยอะอยู่ถ้าเราใช้ชีวิตจริงๆที่ไม่ใช่ชีวิตแบบโซเชียลหรือชีวิตแบบว่าเมตาเวิร์สหรืออะไรต่างๆนะชีวิตจริงๆที่อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เราเอาชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันอะเราไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านขนาดนั้นแล้วอะคือพี่มาจากสายเรียนทำอาหารจากแบบเชฟฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็คือครัวใหญ่มากทุกอย่างอย่างที่เห็นก็คือเราย่อทุกอย่างเราเรียนรู้ที่จะไม่ฟุ่มเฟือยอิ่มไหมอิ่มอร่อยไหมอร่อยจบไหมจบแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรกินเยอะแยะเลยวันนี้พี่ก็เตรียมเมนูมาด้วยถูกไหมคะใช่นุ่นยังไม่รู้นะว่าพี่ทำอะไรอ่ะปะทำไหมปะทำอยากลองเหมือนกันนุ่นไม่เคยตั้งแคมป์แล้วก็ทำอาหารแบบจริงจังขนาดนี้เลยคือจริงๆแล้วว่าเวลาไปทำอาหารในแคมป์อ่ะเราก็จะเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะพี่จ๋าจบเชฟมาถูกไหมคะจบใช่ชาจบทำอาหารมาแล้วกลัวบ้านพี่ก็ใหญ่เบิ่มเทิมใหญ่มากจริงแล้ววันหนึ่งมันต้องมาทุกอย่างมินิมอลแบบนี้ก็ดีนะพี่ชอบพี่ก็ชอบมันก็สอนเราว่าเท่านี้ก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันก็ง่ายดีสะดวกดีคือด้วยความที่พี่สองคนเป็นคนช่างกินอ่ะเราจะทำยังไงให้มันยังถูกใจเราอยู่ต่อไปได้อะไรเงี้ยมันก็สำคัญเหมือนกันจริงในฐานะคนทำอาหารที่ว่ามันก็ท้าทายแหละอย่างในวัยออกแคมป์เนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องมีแน่ๆของการทำอาหารคืออะไรคะที่ต้องมีเลยก็คือเตาแก๊สจานชามช้อนส้อมต้องมีจริงๆแล้วมีแค่น้ำมันเกลือพริกไทยอ่ะเราอยู่ได้ละหรือถ้าแบบไทยๆหน่อยก็มีแบบซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยง่ายๆตอนนั้นพี่ไปเรียนก็คือไปเรียนฟิล์มไปเรียนภาพยนตร์ไปเรียนทีวีอะไรเงี้ยแต่เรานั่งดูช่องทำอาหารแบบไม่หยุดเลยเว้ยเราก็เลยอยากลองทำเห็นก็ทำอะไรก็อยากลองบ้างไปซื้อหนังสือทำอาหารมาลองทำจนมาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ดีพอความอยากของเราแล้วอะเราอยากทำได้มากกว่านี้เราอยากรู้มากกว่านี้ก็เรียนทำอาหารอยู่ที่นู่นอีก2ปีค่ะก่อนจะกลับมาความประหลาดของพี่คือพี่เรียนในสิ่งที่มันเป็นสิ่งชุบชูใจพี่ทั้งนั้นเลยงานพี่คือสิ่งชุบชูใจพี่ไปเลยเพราะว่าถามว่าคนเราเวลาเครียดจากงานจะไปทำอาหารหรือดูหนังอ้าวงานกูนี่ทั้ง2อย่างนึกออกปะพี่เป็นคนชอบนอนดูทีวีนอนดูทีวีก็คืองานของพี่พี่ชอบเข้าครัวอ้าวก็งานกูเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นการแบบทั้ง2อย่างมันแยกออกจากกันไม่ออกเลยอะทั้งงานแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราแบบมีความสุขอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นข้อดีไหมบางคนเขาก็มองว่าไม่ดีนะเพราะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้หนีไปไหนที่ว่ามันอยู่ที่ objective ว่ะมันอยู่ที่การวางให้ได้จริงๆตอนแรกสิ่งหนึ่งที่พี่เสียไปเลยคือการดูหนังพี่ดูหนังไม่สนุกเลยหลังจากที่ไปเรียนฟิล์มการดูหนังทุกคนก็คือต้องดูแล้วก็จำว่าแบบเราจะพูดกันเรื่องอะไรใครเป็นคนกำกับเราจะต้องแบบพ่อมาจากโรงหนังที่เครียดตลอดเลยเว้ยว่าแบบเดี๋ยวกูจะต้องโดนตั้งคำถามเดี๋ยวต้องไปคุยในห้องหรืออะไรเงี้ยแล้วพอจะเรียนทำอาหารพี่ก็เลยบอกตัวเองว่าพี่จะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่เด็ดขาดนั่นก็คือพี่จะเป็นคนที่ยังอร่อยกับอาหารอยู่มันมีคนบางคนที่แบบอร่อยแต่ฉันทำอร่อยกว่าเป็นไงนึกออกปะนิสัยเชฟจับผิดพี่สัญญากับตัวเองว่าพี่จะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับพี่เด็ดขาดเลยเว้ยพี่จะอร่อยกับอาหารต่อไปพี่จะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นเวลาพี่ไปกินข้าวบ้านใครแล้วบอกหูยตื่นเต้นจังเลยไม่กล้าทำบอกทำเธอขาจะอร่อยง่ายการกินเป็นความสุขของพี่มากแล้วถ้าพี่แบบกินอะไรแล้วพี่ต้องไปวิเคราะห์ตลอดพี่ต้องไม่มีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับตัวเองแต่จริงอุปกรณ์วันนี้บนโต๊ะเขาถามนุ่นนะก็เยอะไหมก็เยอะแล้ว อยากรู้ถ้าเกิดเป็นที่บ้านมันต้องมีอะไรอีกเคาน์เตอร์ที่บ้านพี่5เมตรอะนุ่นแล้วยังไงคะคือพี่สามารถเซอร์ไวฟ์สงครามได้อะที่บ้านทีนี้เราก็จะเอาน้ำร้อนหน่อยค่ะใส่ลงมาในครีมเพื่อที่เวลาที่เราใส่ครีมลงไปในซอสอะมันจะไม่แตกเพราะไม่งั้นเวลาครีมไปโดนความร้อนตรงๆมันจะแตกตัวมันเป็นเหมือนชีสใช่ปะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอต้มเส้นสุกเราจะเริ่มผัดทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วค่ะถามหน่อยนี่คือเซตไหนเซตไซส์ S M L เซตเนี้ยเซตติ้งเนี้ยเซตมาตรฐานนะเวลาไปใช่มาตรฐานปกติมาตรฐานชอบของสวยงามที่เห็นพวกนี้ใช่ไหมคะจากที่ไหนนะพี่จ๋าจากร้านพี่เองนี่แหละชื่อร้านอะไรคะ My Life Is Store ครับก็จะขายอุปกรณ์แคมปิ้งไลฟ์สไตล์จี่ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะตุ๋นต่อกับเส้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหอมมากเลยอ่ะพี่ต้นการทำอาหารมันจะเหมือนการทำสมาธิเพราะว่าเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับมันอะใช่ปะไม่งั้นเราต้องดมกลิ่นเราต้องฟังเสียงอาหารเราต้องดูว่าความร้อนมันไปถึงไหนมันตัดทุกอย่างออกแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนะสำหรับพี่มันก็เหมือนจิตเราได้พักจิตเรามันไม่ต้องจิตเราอยู่กับตัวเราอะจิตเราไม่ไปอยู่กับเรื่องคนอื่นแล้วแคมปิ้งอ่ะมันดึงความชื่นชมในชีวิตต่างๆเหล่านั้นกลับมาให้เราแล้วพอเรากลับไปใช้ชีวิตเราจะไม่มองข้ามสิ่งเหล่านั้นน่ะเรื่องจริงการลดของก็เหมือนลดภาระในชีวิตมันเราแบกกระเป๋าหนักๆใหญ่ๆไปมาอย่างเงี้ยพอเราเอาทุกอย่างออกหมดก็ตัวเบาใช่เมื่อก่อนอ่ะเราจะเป็นแบบหูยจะต้องไปกินนู่นจะต้องไปกินนี่จะต้องหลังๆพี่กับพี่เปิ้ลน่ะร้านไหนยากก็คือไม่เอาเลยไม่เป็นไรกินอะไรก็อิ่มเหมือนกัน80บาทก็กินมาแล้ว800 8,000 80,000ก็กินมาแล้วอิ่มเท่ากันหมดเป็นไงคะอร่อยจริงเหรอเอาจริงๆจริงพี่อร่อยจริงอร่อยจริงอยู่ใส่เหล้าเยอะเนอะเราเด่นพี่ไม่กินเหล้าพี่ก็เลยใช้วิธีการใส่ลงไปในอาหารทดแทนอร่อยกว่าที่กินเลยอร่อยตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่นี่ก็ดีนะเคยมาไหมคะแบงคอกเคยมาทีนึงนู่นไม่เคยครั้งแรกไม่เคยรู้เลยว่าใกล้กรุงเทพมีที่แบบนี้ด้วยใช่แล้วมีน้ำอ่ะมีน้ำแล้วมีต้นไม้ก็คือดีดีอ่ะพอแบบตอนแรกกลัวร้อนแต่พอแบบเย็นๆดีเลยเนาะแล้วมันก็เงียบดีนอนนี่มั้ยคืนนี้ในรถก็มาแล้วพี่เกศตอนแรกคิดนะว่าจะนอนหรือเปล่าแต่ไม่ได้เตรียมที่นอนเลยมาไม่ได้เตรียมหมอนเลยมาเห็นมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยอ่ะแยกระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องน้ำอ่ะแยกกันแบบในห้องเดียวกันนะแต่แบ่งสัดส่วนแบบดีสะอาดปริมาณน่าจะพอแล้วก็ดูปลอดภัยดีใช่แคมปิ้งต้องระวังเรื่องนี้จริงความปลอดภัยต้องมาด้วยการเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือว่าที่เราไปเซิร์ฟหรือแม้ตอนที่เราไปดำน้ำมันนุ่นมันให้ไอเดียเราอย่างหนึ่งว่าโลกไม่ใช่ของเราเท่านั้นเว้ยเราแชร์โลกใบนี้กับสิ่งมีชีวิตอื่นอีกเยอะมากแล้วเขามีสิทธิ์ในโลกใบนี้เท่ากับเราปลาใต้ทะเลมดหนูทุกอย่างอ่ะในป่าเข้าไปนกใดๆเขาก็มีสิทธิ์ในโลกใบนี้พอๆกับเราแต่เราเบียดเบียนทุกอย่างเลยอ่ะเรามนุษย์เราอ่ะเบียดเบียนทุกคนเลยทุกสิ่งมีชีวิตอื่นๆต้นไม้อะไรเงี้ยเราการที่เรากลับไปตรงนั้นนะมันเหมือนเป็นการเตือนตัวเองว่าอย่าตัวใหญ่นักเลยอยู่แบบเงียบๆบ้างอยู่แบบไม่ต้องเป็นภาระกับใครไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยวิธีการคิดของมนุษย์ปัจจุบันพี่ว่ามันต้องเปลี่ยนไปแล้วอะเราไม่สามารถที่ต้องการโกยทุกอย่างมาเป็นของเราโลกตอนนี้มันถึงจุดที่ทุกคนก็รู้ว่ามันถอยหลังกลับแทบจะไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้อย่างพี่บอกว่าพี่กับพี่จ๋าไม่มีลูกเราโอเคในวันที่เราก็จากโลกนี้ไปแต่ว่าหลายๆคนที่ญาติพี่น้องเราที่เขามีลูกหลานต่อถามว่าจะตอบคำถามลูกหลานเรายังไงว่าสิ่งที่เราให้กับเขาไว้อะให้โลกพังๆให้หนึ่งโลกแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันบางคนอาจจะบอกว่าเขาก็ปรับตัวกันได้ถึงเวลาเสร็จมนุษย์ก็ปรับตัวได้อยู่ดีแต่ทำไมเราไม่สามารถให้โลกที่มันน่าอยู่กว่านี้ดีกว่านี้ให้ลูกหลานเราได้ น้องก็สามารถเห็นว่าธรรมชาติมีความสุขกับธรรมชาติเยอะขึ้นไม่ได้จำเป็นว่าต้องไปเราไปช้อปปิ้งอย่างเดียวไปกินอาหารร้านอาหารที่แบบว่าแพงๆอย่างเดียวเราสามารถกินอาหารที่แบบว่ามีเก้าอี้ตัวเดียวแล้วมีหม้อต้มกันกินก็น้องก็อยู่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าได้ลองทำแล้วก็มันเป็นเหมือนการประสบความสำเร็จในชีวิตคู่อีกระดับหนึ่งอะที่บอกว่าเราก็สบายแล้วก็ผ่านมาแล้วลำบากเที่ยวด้วยกันมันก็มีแล้วพี่ว่ามันก็ทำให้แบบเหนืออีกระดับหนึ่งขึ้นไปถ้าในวันที่พี่เหนื่อยๆหรือรู้สึกว่าแบบมีปัญหาวันนี้หนักจังเลยเงี้ยพี่เยียวยาตัวเองยังไงคะคนเรามันจะมีปุ่มรีเซ็ตบางอย่างนึกออกปะที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วจะแบบนอนอาบน้ำนอนอยู่บ้านทุกวันนี้ความสุขของพี่จ๋าคืออะไรคะสำหรับพี่นะสุขกับทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งที่อยู่บนไม้เดียวกันแต่คนละขั้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะไม่เอาทุกข์พี่ต้องไม่เอาสุขด้วยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแต่เราไม่เอาไม่ได้เรายังเป็นคนเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนที่สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่กลัวทั้งสองอย่างแต่พี่ต้องการความนิ่งมากกว่าความสุขคือในแต่ละวันอย่างที่บอกว่าเวลาที่พี่เหนื่อยๆมาเงี้ยพี่ต้องการจังหวะที่พี่ได้อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าสุดท้ายความสุขที่มันจะทำให้พี่ผ่านไปได้อะมันคือการบาลานซ์3อย่างคือความสุขและทุกข์อันเดียวกันนะความนิ่งและคุณค่าในสิ่งที่เราทำหาความหมายของสิ่งที่เรามีอยู่การมีอยู่ของเราอะมันต้องมีสิ่งนั้นเพื่อตอบเราว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไมแต่ในการที่เราออกไปทำงานหรือการที่เราเป็นประโยชน์กับคนอื่นมันตอบโจทย์บางอย่างของเรามากขึ้นแล้วเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้เรามีเวลานิ่งๆที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วเราก็ลงทะเบียนสิ่งที่เราเจอสำคัญนะพี่รู้สึกว่าคนยุคนี้ไม่ค่อยลงทะเบียนไม่มีเวลาลงทะเบียนเหรอคะใช่ลงทะเบียนว่าเรามีความสุขนะวันนี้เรามีประโยชน์นะวันนี้เราทำอันนี้มานะทบทวนย้ำให้มันชัดไม่งั้นมันฟุ้งกระจายแล้วเราก็ลืมว่าเราเคยมีประโยชน์ลืมว่าเราเคยมีความสุขลืมว่าเราเคยมีคุณค่าเราไม่มีเวลาลงทะเบียนกับมันเราก็ย้ำกับตัวเองว่าเฮ้ยมึงมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้มันถึงจะเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าไงไปต่องั้นถ้าถามคุณค่าในชีวิตของพี่จ๋าณเวลานี้ที่พี่จ๋ารู้สึกว่าพี่จ๋าอยู่ใช้ชีวิตอยู่มาเพราะสิ่งนี้แหละมันคืออะไรคะคุณค่าของพี่ก็คือนักสื่อสารโดยอาชีพด้วยตัวเองด้วยไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องการแบบไม่ได้ต้องการโด่งดังหรือไม่ได้ต้องการรางวัลหรือไม่ได้ต้องการแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นประโยชน์ก็ดีแล้วก็พอแล้วมันมีคำพูดที่คนมักบอกว่าคนเราควรมีความสุขให้ได้ทุกวันมีความสุขทุกวันพี่จ๋าเห็นด้วยไหมคะพี่ก็พูดนะคนเราควรมีความสุขแต่คนเราไม่ควรมีแค่ความสุขต้องรู้จักทุกอย่างเราต้องรู้จักความสุขเราต้องรู้จักความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวเราต้องรู้จักมันให้รอบด้านทั้งหมดแต่พี่ว่าสุดท้ายอะสิ่งที่คนเราต้องหาให้เจอคือเรายืนอยู่บนโลกเนี้ย position ของเราบนโลกเนี้ยคืออะไรยิ่งหาเจอเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งเพิ่มพูนมันได้มากขึ้นเท่านั้นตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยอะห่อเหี่ยวแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยชีวิตมันสู้กลับตลอดเลยชีวิตสู้กลับตลอดเลยพี่จ๋ามีคำแนะนำให้เขาไหมคะจิตใจเป็นเรื่องที่ยากมากกับบางทีต้องใช้การกระทำนำยิ้มได้ไหมแบ่งได้ไหมชมคนอื่นได้ไหมลองจากสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วซึมซับมันอย่างที่พี่บอกลงทะเบียนมันด้วยว่าเราชมเขาแล้วเขายิ้มกลับมาพี่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับโมเมนต์นี้นิดนึงอะเราก็จะมีความสุขนะมันอาจจะไม่ใหญ่แต่เราก็ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนึกออกไหมเหมือนสวมบทบาทเป็นผู้ให้ใช่ลองให้ลองเป็นคนให้ดูบ้างอย่าเพราะว่าเวลาที่เราทวงหาความสุขอะเรากำลังจะเป็นผู้รับแต่เราลืมว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเงินทองอะไรเลยง่ายๆเห็นใครเศร้าๆเดินเข้าไปเป็นไงอะนิดนึงอะซื้อหนมไปแบ่งเพื่อนอย่างเงี้ยลองเป็นผู้ให้ดูบ้างเปลี่ยนบทบาทตัวเองแล้วที่สำคัญอย่าลืมลงทะเบียนใช่ลงทะเบียนความสุขได้เมื่อทำสำเร็จแล้วอันนี้สำคัญเนาะ เราจะเป็นแบบหูยจะต้องไปกินนู่นจะต้องไปกินนี่จะต้องหลังๆพี่กับพี่เปิ้ลน่ะร้านไหนยากก็คือไม่เอาเลยไม่เป็นไรกินอะไรก็อิ่มเหมือนกัน80 บาทก็กินมาแล้ว800 8,000 80,000ก็กินมาแล้วอิ่มเท่ากันหมด